โอ้มากเลยวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนด้วยกันทีเดียวเชิญเลยค่ะจากน้องยูของพี่ยูเออเขาชื่อยูหรือเปล่าอ่ะน่าจะคุณยูอยู่ในนี้ไหมคะไม่เป็นไรถึงคุณเอพิลสุดแซ่บแบบพริกล้านเม็ดนี่เมษาคือตัวแทนของความสดใสแบบพาทิตจ้าไปเลยจ้าคนอะไรทั้งแซ่บทั้งสดใสอันนี้เขาชมใช่ไหมเขาชมแล้วใดๆคือเคมีกับบอลก็ดีเด้อแอบจิ้นอยู่นะฟิลแบบเคมีบาปหรือว่าจริงๆจิ้นพิลพลอยก็น่ารักดีนะเลิฟความเอพิลและพลอยตัวจริงก็สนิทเหมือนในซีรีส์เลยขอบคุณเอพิลที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีของแก๊งลูกหมีมาโดยตลอดนะขอเดาว่าคุณคือหัวหน้าแก๊งเป็นไปได้อยากขอสมัครอยู่ในแก๊งลูกหมีบ้างได้ไหมให้ไหมคะเหล่าแก๊งลูกหมีเออมาเลยค่ะแก๊งลูกหมีชวนแล้วเขาอยากเป็นลูกหมีตัวที่5เลยถึงพี่ยูคือใดๆติดตามพี่ยูตั้งแต่น้องทำ YouTubeเลยสมัยพี่กินมาม่าเผ็ดแล้วคือน่ารักพูดเก่งสกิลพูดของพี่แบบรู้เลยว่าพี่ต้องแบบเอ็กโทเวิร์ตแน่ๆอยากมีพี่ยูเป็นเพื่อนในชีวิตจริงมากๆแบบพี่ยูคือฟิลผู้ดีที่ติดดินแบบดูน่ารักน่าชังไม่รู้คุณหนูแบบที่ทำอะไรไม่เป็นปลื้มใจความที่พี่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบเก่งมากนะเป็นพี่ยูเป็นไอดอลนะคะรักพี่ยูนะคะ FC number 1คู่กับพี่พิมพ์เลยโอ้โหน่ารักมากๆขอบคุณมากๆอยากเจอน้องยูตัวจริงจังเลยอยากเลี้ยงข้าวมาโอเคค่ะมาค่ะน้องสมีสักกันหน่อยน้องลิลลี่จากนางเลือกน้อยจอมสนโอ้โหซังหยีนี่เล่นเป็นน้องสาวโรสใช่ไหมนะเหมือนจะชื่อลี่น้องลี่คือดูออกนะว่าเราพี่สาวสุดหัวใจแต่ทำไมใจร้ายกับคนขี่ด้วยพี่ขี่เขาก็ใจดีเอ๊ะใจดีใจกับโรสนะก็ขอโทษด้วยแต่ฉันก็เข้าใจเธอนะเธอมันเด็กแสบซ่าห่วงพี่สาวและยอมปกป้องทุกอย่างให้โรสได้เสมอคือฉันก็เข้าใจนะว่าฉันตกหลุมรักคุณชีเหมือนกันอ่ะฉันรักเธอด้วยเธอเป็นคนรักครอบครัวฉันก็รักเธอแล้วก็อันนี้ถึงส่วนฉันเอฟซีเธอและพี่เติร์ดนะเธอคือรอยยิ้มที่น่ารักแบบโลกคือหมดหยุดหมุนไปเลยตัวเธอแสดงเก่งนะแบบฝีมือคือสุดจะดีแอนสุดปังปังปรังปังปี้โอ้โหนอกใจพี่เติร์ดมาแอบชอบเธอเลยนะโอ้โหพอใจฉันแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รับจะเสียใจมากเลยค่ะว่ามีการันคือเยอะมากนะใช่ออกรถออกรถสุดยอดมากๆเลยอ่ะอันนี้เป็นจดหมายพิเศษค่ะเขียนถึงมินในฐานะตัวละครแต่เขียนถึงน้องเติร์ดในฐานะนักแสดงขออนุญาตอ่านนะคะมินเธอเก่งมากๆฉันอยากเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นคนที่น่ารักแต่ดีมากๆเก่งสุดๆอยากบอกรักอีโมจิอีโมจิหัวใจโอ้มีคนบอกรักแล้วถึงคุณเติร์ดหูเคลือบทองเมื่อเจอคุณเติร์ดร้องเพลงน่ารักจริงเชียวเวลาเธออยู่นิ่งหน่อยก็แสนจะหล่อมากทำให้เต็มนะคอยเป็นกำลังใจให้ตรงนี้เก่งมากๆเลยจะอยู่เคียงข้างตลอดครับผมเอ้ยอยากหูเคลือบทองบ้างจังเลยค่ะทุกคนเออจะมีโชคดีโอกาสที่จะได้เป็นหูเคลือบทองหรือเปล่าต้องรอติดตามนะคะอ่ะมาค่ะจดหมายต่อไปมาได้เลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นจดหมายพิเศษเหมือนกันค่ะขออนุญาตอ่านให้อีกครั้งนึงนะคะขออนุญาตจริงๆนี่นะคะเขียนถึงน้องมินเขียนถึงมินตัวละครนะคะมินเป็นห่วงมินไม่อยากให้มินคิดมากแล้วก็ไม่อยากให้มินเครียดอยากเป็นกำลังใจให้มินในทุกๆเรื่องนะคะสำหรับเรื่องความรักของมินอยากให้มินใช้ความรู้สึกใช้หัวใจตัดสินขอให้มินมีความสุขกับทางที่เลือกมากๆนะคะเออใครไม่รู้เป็นอีกหนึ่งบอลหรือเปล่าที่แอบรักมินอยู่ห่างอะไรอย่างเงี้ยเออถึงเบรฟ
ถึงเบรฟแล้วดีใจที่เห็นเบรฟในการแสดงเพราะคิดว่าเบรฟจะทำได้ดีมากๆภูมิใจในตัวเบรฟมากๆที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดทางสายตาเบรฟชัดเจนกับตัวละครมากๆอยากเป็นกำลังใจให้เบรฟต่อๆไปในผลงานต่อๆไปครับเราว่าคนนี้ต้องอินกับบทบอลมากแน่ๆถึงเขียนถึงมินแล้วก็ให้กำลังใจเบรฟอ่ะโอ้น่ารัก ดีจังเลยค่ะมาค่ะจดหมายต่อไปมาแล้วค่ะถึงพี่เติร์ดนะคะแล้วก็ถึงคุณคีใช่ครับน้องวิวนะครับวิวอ่านว่าวิวนะคะวิวสริษา ถึงคุณคีเราอยากบอกกับคุณคีว่าไม่ว่าที่ผ่านมาจะเจออะไรไม่ดีมาขอให้เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะตอนนี้จะไม่ได้ใช่แล้วขอให้รักกันมากๆอะไรที่ไม่พอใจกันละกันก็ให้ปรับความเข้าใจกันมีอะไรคุยกันตลอดยิ้มบ่อยๆนะคะถ้ารอยยิ้มสวยและมีเสน่ห์มากๆเป็นรอยยิ้มที่สามารถพิงใจของใครหลายๆคนได้คุณคีจะเป็นที่ระทึกในใจเราตลอดไปดีแล้วเดี๋ยวจะเป็นที่ระทึกแน่ถึงพี่เติร์นนะคะไม่ว่าพี่เติร์นจะทำอะไรจะไปที่ไหนเราจะคอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆจะติดตามผลงานแบบนี้ตลอดไปหวังว่าวันหนึ่งพวกเราจะได้เจอกันนะคะและสุดท้ายนี้ขอให้ยิ้มเยอะมีความสุขในทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ปวดหลังไม่ปวดสองขาทุกวันไหนที่หมดแรงขอให้หันกลับมองที่ท้องฟ้านะคะไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นไงก็จะมีรอยยิ้มของเราเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยขอบคุณนะครับน้องวิวโอ้น่ารักขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือให้น้องวิวหน่อยค่ะยังไม่หมดนะคะมีอีกนะคะมาเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นของน้องนานาค่ะเชิญค่ะ